ตั้งแต่เหตุการณ์6ตุลา2519ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เรายังไม่เคยเห็นการออกมาเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาที่มากมายขนาดนี้มาก่อนโดยเฉพาะครั้งนี้มีปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากคือลงไปถึงระดับที่น้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาออกมาเคลื่อนไหวมีการจัดกิจกรรมชู3นิ้วหรือผูกโบขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงสิทธิเสรีภาพจนเกิดกระแสในโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กผูกโบขาวต้านเผด็จการเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่เคยพบเจอมาก่อนโดยส่วนตัวน้ำมองว่าโซเชียลมีเดียน่าจะมีผลพอสมควรนะคะในกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของน้องๆนักเรียนระดับมัธยมของเราอะค่ะไปไม่เป็นไรแต่ว่าเชื่อว่าที่เขาบอกว่าปลอดภัยไม่มีปัญหาเราก็ต้องเชื่อเขาก่อนคณะทำงานติดตามการชุมนุมนะคะตั้งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้เริ่มปฏิบัติงานทันทีตั้งแต่เย็นวันนั้นเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้ติดตามการชุมนุมมาโดยตลอดแล้วก็ได้รับการร้องเรียนเรื่องการถูกคุกคามการถูกละเมิดสิทธิตอนสิทธิในการแสดงความเห็นทางการเมืองหลายรายเหมือนกันดังนั้นทางพรรคเพื่อไทยเองและคณะทำงานเองก็เลยตัดสินใจทำช่องทางออนไลน์ต่างๆให้น้องๆสามารถที่จะมาร้องเรียนแจ้งปัญหาต่างๆได้ก็จะมีทั้งFacebook ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เราก็มีคณะทำงานมีตัวแทนมีอาสาสมัครที่พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลช่วยล่าสุดเราตั้งเป็นกลุ่มไลน์แชทก็สามารถบอกเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างทันทีนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะมีการเปิดไลน์แชทเมื่อวานนี้เองค่ะผ่านไปยังไม่ถึง24ชั่วโมงมีคนเข้าร่วมพันกว่าคนแล้วแล้วก็มีการส่งเคสต่างๆเข้ามาปรากฏว่ามีปัญหาในโรงเรียนต่างๆกว่า50แห่งเลยทีเดียวแล้วก็ปัญหานี้เริ่มตั้งแต่ถูกคุณครูหรือทางโรงเรียนขู่ตัดคะแนนขู่ให้สอบตกขู่ว่าจะไล่ออกบ้างหรือบางทีก็ขู่ไปถึงผู้ปกครองค่ะร้ายแรงเนี่ยน้ำได้รับร้องเรียนว่าโดนทำร้ายร่างกายโดยการที่ตบศีรษะตบใบหน้าแต่ในกรณีเคสนี้น้องเองเขาก็มีความกังวลถึงความปลอดภัยของตัวเองกันว่ากลัวจะเป็นปัญหาไปถึงผู้ปกครองแล้วก็การดำเนินชีวิตในโรงเรียนหลังจากนี้ค่ะก็กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการพูดคุยอยู่และบางเคสเองก็ถูกตัดสิทธิ์ได้รับทุนพอเห็นว่าน้องไปชุมนุมก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไปก็เป็นเคสบางเคสที่เราสามารถแก้ปัญหาได้มองว่าคือการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยอยู่แล้วที่สามารถจะทำได้ในกรณีการชุมนุมหรือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของน้องๆในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันน้ำเห็นว่าการที่น้องๆค่ะออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองเหล่านี้จริงๆแล้วเราควรที่จะยินดีนะคะที่เขากล้าแสดงออกถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นประชาธิปไตยนอกตำรานี่คือของจริงทุกวันนี้เราสู้กันด้วยความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนต้องไม่ปิดกั้นการแสดงออกไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นกรณีนักเรียนโดนคุกคามหรือว่าเป็นครูอาจารย์ที่โดนกลุ่มครูใหม่ทีนึงเรายินดีที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ประสานคือถ้าเคสไหนที่เป็นกรณีที่ค่อนข้างจะหนักก็สามารถจะส่งเรื่องไปยังกรรมาธิการปกครองหรือกรรมาธิการศึกษาเรียกมาชี้แจงได้เป็นเบื้องต้นนะคะอย่าคิดว่าเขาเป็นเด็กแล้วจะไม่ได้รู้เรื่องการเมืองดีเท่าผู้ใหญ่อย่าเอาอายุมาเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าเด็กไม่เข้าใจการเมืองไม่เข้าใจความเป็นไปของประเทศเพราะว่าเราอย่าลืมว่าวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียเรามีเทคโนโลยีต่างๆที่นักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เท่ากับผู้ใหญ่ลองฟังความเห็นของเขาดูอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าการที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ประสาทางการเมืองไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมืองเปิดใจรับฟังน้องๆด้วยความเมตตาแล้วก็ต้องเชื่อใจไว้ใจวางใจเขาเพราะว่าเขาเหล่านี้คืออนาคตของประเทศอนาคตของเขาก็คืออนาคตของประเทศไทยของเราในวันข้างหน้าค่ะ